ราจะมาเปิดบล็อกด้วยการบุ๊กฮอลหนังสือที่พี่ซื้อมาจากคิโนโคนิยะวันคริสต์มาสนะคะเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนแรกอะเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะซื้ออะไรเยอะขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเราเดินเข้าไปในร้านแล้วเราก็เห็นสิ่งนี้ทุกคนกระเป๋าใช่แล้วมันเป็นกระเป๋าที่ต้องซื้อครบ 2,000 นะคะถึงจะได้มาทีก็เลยก็ได้ 2,000 ก็ 2,000 ก็เลยได้หนังสือแล้วก็ของจุกจิกมาประมาณนึงเนาะอันนี้เป็นของจุกจิกอย่างแรกนะคะพี่ได้สติกเกอร์มานี่เป็นสติกเกอร์ที่พี่จะมาติดแบบ journal อะไรเงี้ยก็เลยน่ารักดีนะคะอันนี้เป็นปกสมุดของมิโดริขนาด A5 นะคะก็พี่จะมาใส่ journal ของพี่เนาะอันนี้เคยตกทุกคนไปแล้วนะคะในคลิปบุคคลงานหนังสือเนาะก็ถ้าใครยังไม่เคยดูลองไปคลิกดูได้นะคะก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบน่ารักมากๆแบบอ่านไปก็เขินไปเนาะอันนี้ Shadow House นะคะเล่ม13คือถ้าทุกคนดูอยู่ตอนนี้มันมีถึงเล่ม14แล้วแต่พี่อะลืมซื้อเล่ม13มาพี่ก็เลยซื้อเล่ม13มานะคะเล่มต่อไปเจ้าชายน้อยทุกคนเจ้าชายน้อยคือพี่ไม่เคยอ่านเจ้าชายน้อยมาก่อนใช่มันเป็นวรรณกรรมคลาสสิกที่พี่คิดว่าบุ๊กเลเวอร์หลายคนน่าจะต้องอ่านมาแล้วแต่พี่ยังไม่เคยอ่านนะคะแต่ว่าวันนี้เลือกที่จะหยิบมาอ่านเพราะว่ามีรุ่นน้องคนนึงที่บริษัทเป็นรุ่นน้องที่สนิทคือเขาแบบป้ายยาเรื่องนี้หนักมากก็เลยต้องซื้อมานะคะเล่มต่อไปก็เป็นเล่มที่พี่คิดว่าทุกคนต้องเคยอ่านเพราะน้องอ่ะดังมากในช่วงนี้เนาะนั่นก็คือ Manifest เล่มส้มนั่นเองเนาะพี่ก็เลยแบบโอเคได้เวลาแล้วละมั้งที่แบบจะต้องอ่านบ้างก็จำนวนหน้าก็ไม่เยอะนะคะแล้วก็เป็นช่วงต้นปีพอดีก็เลยคิดว่าน่าจะได้แอพพลายใช้จริงด้วยก็เลยซื้อ Manifest มานะคะต่อไปเป็น Mission to the Moon Balance Planner 2024นะคะอันนี้ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะซื้อมาแต่ว่าสนใจคีย์เวิร์ดคำว่าบาลานซ์ของเขานะคะอย่างที่พี่บอกทุกคนไปเนาะว่าแบบพี่อยากจะบาลานซ์ชีวิตการทำ YouTube กับชีวิตการทำงานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยลองซื้อมาดูนะคะนี่คือ Far in the Bookshop นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับร้านหนังสือที่ชื่อว่า Lost of Words Lost for Words นะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นเล่ม2ทุกคนเป็นเรื่องต่อแต่ความจริงเขาบอกว่ามันอ่านแบบอ่านแยกกันได้อันเนี้ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับร้านหนังสือร้านที่ชื่อว่า Lost for Words ในช่วงเวลาโควิดคือเขาจะมีทีมของเขาชื่อว่า Love Day Crew นะคะเขาจะผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปได้ยังไงเนาะจะมีวิธีการส่งเสริมการขายอะไรใหม่ๆกับร้านหนังสือนี้บ้างเนาะก็ประมาณนั้นส่วนเล่มแรกพี่คิดว่าน่าจะเป็นเหมือน introduction ให้เรารู้จักร้านหนังสือนี้มากขึ้นเนาะก็น่าสนใจมากๆแล้วก็ดูแบบอบอุ่นหัวใจเล่มต่อไปก็เป็นเล่มที่เกี่ยวกับร้านหนังสืออีกแล้วนะคะชื่อว่า The Door to Door Bookstore นะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนนึงอายุ72ปีนะคะชื่อว่าคราวนะคะเขาก็ทำการส่งหนังสือเนาะเขาจะแบบว่าเลือกหนังสือแล้วก็ส่งหนังสือ door to door ทุกบ้านให้กับลูกค้าที่น่ารักของเขานะคะแล้ววันนึงเขาก็ได้พบกับเด็กคนนึงค่ะแบบเข้ามาเหมือนจีจ้าอะไรเงี้ยว่าแบบลุงแบบขอไปช่วยส่งหนังสือบ้างสิแบบลุงทำไมไม่ส่งหนังสือแบบนี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยได้เรียนรู้อะไรบางอย่างทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยไปในทางดีๆขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะน่าจะเป็นแนว heartwarming แล้วก็น่ารักนะคะเล่มสุดท้ายทุกคนคงตกใจว่าทำไมพี่ซื้อนิทานมาพี่มีนิทานหลายเล่มมากค่ะอันนี้เป็นคุณไปสนีกระรอกบินภารกิจก่อนคืนคริสต์มาสนี่น่ารักไหมเขาน่ารักมากเลยแล้วมันก็เป็นช่วงคริสต์มาสด้วยก็เลยซื้อมาซะหน่อยนะคะความจริงอะจอร์นี่ในการอ่านของพี่มาจากนิทานจริงๆนะทุกคนพี่ชอบอ่านนิทานมากตั้งแต่เด็กๆอะพี่ก็จะชอบแบบเข้าร้านหนังสือใกล้ๆโรงเรียนแล้วก็แบบไปอ่านนิทานอะไรเงี้ยมีความสุขมากได้อ่านนิทานตอนนี้ก็ยังอ่านอยู่นะคะมีนิทานหลายเรื่องมากที่แบบพี่อยากเลยคอมเมนต์ว่าหลังเรามาฮอแบบเรามาเปิดกลุ่มนิทานของพี่ดีไหมแต่ว่านิทานสนุกนะทุกคนพี่คิดว่าแบบเด็กอ่านก็สนุกอยู่แล้วแต่ว่าพอเป็นผู้ใหญ่อ่านก็จะได้อีกอารมณ์นึงเหมือนกันนะคะบล็อกในวันนี้นะคะก็เป็น bookstore vlog นั่นเองเนาะพี่ตื่นเต้นมากที่จะได้ทำคลิปนี้เพราะว่าหนึ่งเลยมันเป็นวันหยุดของพี่ด้วยนะคะแล้วพี่ก็อยากจะไปร้านหนังสือพวกเนี้ยนานมากแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสไปสักทีเนาะซึ่งพอวันหยุดทั้งทีเราก็เลยอยากจะสเปนเวลากับสิ่งที่เราชอบที่สุดนะคะพี่จะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวร้านหนังสือทั้งหมดประมาณ5ร้านเนาะที่เป็น Independent Bookstore หรือว่าเป็นร้านหนังสืออิสระนั่นเองนะคะซึ่งจะมีทั้งที่ใกล้เมืองแบบติดรถไฟฟ้าแล้วก็จะมีเจ้าเมืองเจ้าที่ต้องเดินทางหน่อยเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกเป็นวันหยุดดีกว่าพี่น่าจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวได้ประมาณ3วันคิดว่าน่าจะสนุกกันนะคะเพราะตอนนี้พี่ก็สนุกแล้วThank you.
น่ารักไหมเอาไว้ใส่ของได้เผื่อคุณแฟนด้วยกำลังตามหาเนื้อคู่อยู่ร้านมันหายไปไหนพารากอนแบบเปลี่ยนไปเยอะมากงงเวอร์เนื้อคู่ฉันอยู่ไหนเนี่ยชาร์ล็อตโฮมอันนี้มีของมาส่งค่ะทุกท่านไม่มีนะจ๊ะจะเปียกใช่เปียกเช่นอันนี้ไม่ได้สุ่มนะทุกคนอันนี้คือเลือกที่เขาแบบแกะเช็คการ์ดให้แล้วนะคะพี่ไม่มีดวงอ่ะทุกคนพี่ไม่มีดวงกับพวกการสุ่มจับฉลากหรืออะไรทั้งนั้นนะพี่เลยต้องใช้เงินนะคะค่ะวิธีการใช้เงินแก้ปัญหาจะเอาไปตั้งบนโต๊ะในที่สุดเราก็กลับบ้านแล้วนะคะทุกคนอากาศมันร้อนมากคือมันเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันไม่สบายสบายแบบ2วันก่อนแล้วแต่ก็ยังดีนะยังมีลมสรุปวันนี้เราได้หนังสือกลับบ้านมาเล่มหนึ่งนะคะซึ่งพี่ก็ไปทำการ Blind Book Date มาจากร้านบุ๊กโมบีนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันว่ามันจะเป็นหนังสือเรื่องอะไรเนาะที่พี่หยิบมาเพราะว่าคำโปรยข้างหน้ามันบอกว่าขอให้ได้เจอคนที่ appreciate ในตัวคนคนที่อยู่ด้วยแล้วไม่ต้องพรีเซนต์ตัวตนเยอะๆคนที่เพียงนั่งเงียบๆแต่ไม่รู้สึกอึดอัดไม่ต้องพยายามทำให้เขาสนุกเพื่อความประทับใจชั่วครู่แต่กัดกินพลังงานไปตลอดทั้งวันขอให้คุณได้เจอความสัมพันธ์ที่เหมือนได้อยู่บ้านน่ารักดีนะคะราคา295บาทมีใครพอเดาได้ไหมว่าเรื่องอะไรเรามาแกะกันเลยดีกว่าโอ้ my god มีเล่มนี้แล้วอ่ะนี่ทุกคนมันคือเรื่องแมวยิ้มง่ายใช่ว่าแตกสลายไม่เป็นนะคะมันคือคำโปรยข้างหลังเลยทุกคนแต่คือตอนพี่ซื้อแบบพี่แบบไม่ได้อ่านคำโปรยมาเลยอ่ะอ่านเล่มนี้ไปแล้วนะคะเคยรีวิวเล่มนี้เอาไว้ในบุ๊กสแกมนะคะก็ถ้าใครสนใจลองไปอ่านได้นะคะคืออันนี้จะเป็นเล่มแรกทุกคนเป็นแมวยิ้มง่ายใช่ว่าแตกสลายไม่เป็นแล้วก็จะเป็นอีกเล่มหนึ่งที่หน้าปกจะเป็นน้องแมว3สีนะคะอันนั้นจะเป็นเล่มที่2แต่ทั้ง2เล่มก็คืออ่านแยกกันได้เนาะอย่างเล่มแรกอ่ะมันจะพูดเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์เศร้าแล้วก็ความแตกสลายของมนุษย์ในแง่มุมแมวๆบ้างแอบโดนแมวสั่งสอนเราว่าเอ้ยทำไมไม่ใช้ชีวิตแบบแมวๆทำไมมนุษย์ถึงแบบมีความรู้สึกแบบนี้นู่นนั่นนี่มีเรื่องแบบ body shaming เป็นเรื่อง body shaming ในแมวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบเป็น beauty standard ในแมว
แล้วก็มันก็จะมีอะไรแบบเยอะแยะมากมายส่วนเล่ม2ที่เป็นแมว3สีอาจจะบ่งบอกถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ความรักระหว่างมนุษย์แล้วก็แมวนะคะ2เล่ม2รสชาติพี่ชอบทั้ง2เล่มเลยนะน่ารักดีแบบอ่านแล้วน่ารักมากๆนะคะอ่านแล้วมันเคี้ยวใครชอบแมวก็คือแบบห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะวันนี้ร้านที่พี่ตั้งใจจะไปจริงๆเลยก็คือ Book Mobi เนาะแล้วก็อยากแวะไปคิโนคุนิยะที่พารากอนด้วยซึ่งก็ได้ไปมาแล้วเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเลเยอร์เขาก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากนักยังคล้ายๆเดิมแต่แค่เหมือนเปลี่ยนเชลฟ์หนังสือใหม่แล้วก็มีโซนของคาเฟ่เข้ามามีการจัดสรรปันส่วนที่ดีขึ้นรู้สึกแอบกว้างขึ้นนิดนึงอาจจะด้วยโทนสีของชั้นหนังสือหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจสำหรับโมมี่บุ๊กเป็นร้านหนังสือที่ค่อนข้างมีหนังสือที่เกี่ยวกับการเมืองค่อนข้างเยอะนะคะแบบเกือบจะครึ่งนึงของร้านเลยก็ว่าได้ถ้าใครสนใจก็ลองแบบไปดูเนาะอย่างของ PP ก็ชอบไป Buy Book Day กับของ Mobi Book เขาก็จะมีวางให้อยู่ตลอดแล้วก็มีหนังสือ recommend ดีๆเยอะเลยแวะไปดูกันได้เพราะมันก็น่าจะใกล้ๆกับสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุดแล้วนะคะที่ที่3ที่ไปเนี่ยตอนแรกไม่ได้กะว่าจะไปหรอกเพราะว่ามันค่อนข้างเดินไกลนิดนึงแต่ว่าพอคิโนคุนิยะไม่มีหนังสือเรื่องที่พี่หาอยู่เนาะก็คือเรื่อง Lost Forwards ที่เราคุยกันไปเมื่อเช้าที่เป็นเล่มแรกของเล่มที่พีซื้อมาจากคีโนใช่ไหมพีก็เลยกะว่าพีไปดูที่ดาสาซึ่งร้านดาสาเนี่ยเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ถ่ายรูปแล้วก็วิดีโอแล้วเนาะก็ฝากไว้สำหรับใครที่แบบชอบถ่ายรูปชอบทำคอนเทนต์ถ่ายวิดีโอก็ตอนนี้ร้านเขาไม่ให้ถ่ายแล้วนะคะภายในร้านเขาก็ไม่อนุญาตนะคะถ้าใครยังไม่เคยไปร้านดาสานะคะก็คือเป็นร้านหนังสือมือสองที่ถ่ายหนังสือภาษาอังกฤษนะคะทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะหนังสือที่มีก็จะมีพวกวรรณกรรมเยาวชนอย่างเงี้ยพวกแฮร์รี่พอตเตอร์ก็มีโรแมนซ์แน่นอนมีเล่มใหม่ๆด้วยนะคะปะปนอยู่ในนั้นเนาะแล้วก็จะมีพวกแฟนตาซีอะไรอย่างเงี้ยคือมีทุกเจนเรเลยก็สามารถลองไปดูได้เนาะเป็นร้านที่น่ารักมากๆแล้วเป็นร้านที่พี่ก็เข้าไปบ่อยๆด้วยนะคะถ้าสมมติว่าใครอ่ะที่ซื้อหนังสือไปแล้วเราก็แบบเหมือนไม่ได้อยากเก็บเอาไว้หมายถึงว่าซื้อหนังสือจากที่ร้านแล้วไม่ได้อยากจะเก็บเอาไว้ก็สามารถเอามาขายต่อที่ร้านแล้วก็เขาจะให้เลยราคา 50% เพื่อที่จะเอา 50% นั้นเอาไปซื้อหนังสือต่อได้นะคะสำหรับวันนี้เราไปตามแนว BTS แล้วใช่ไหมวันพรุ่งนี้เราจะไปตามแนว MRT กันบ้างนะคะซึ่งพรุ่งนี้ร้านที่พี่จะไปทั้ง2ร้านอ่ะเป็นร้านที่พี่แบบใฝ่ฝันอยากจะไปมันนานมากทุกคนแต่ว่ามันอยู่ไกลนะคะจากบ้านพี่ด้วยอะไรเงี้ยพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ไปสักทีแล้วก็ไม่มีเวลาว่างจะไปเลยซึ่งวันพรุ่งนี้เราจะไปด้วยกันนะคะเราจะไปที่ซอยเพชรเกษม12กันนะคะกับเพื่อนสถานีเงียบมากแถวนี้เงียบจังจะไปร้านหนังสือนะคะที่เขาบอกว่าเป็นร้านหนังสือที่รวบรวมหนังสือเศร้าๆเอาไว้ด้วยกันเนาะก็เราไปดูกันว่าจะเศร้าไหมตอนนี้ที่พี่ติดตามเพจของร้านอยู่นะคะเขาก็มีเหมือนอีเวนต์เล็กๆที่แบบใครก็เข้ามาจอยได้เนาะถึงวันที่31ก็คือเหมือนเป็นอีเวนต์แบบ Are you okay อะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีขนมอร่อยนะคะแล้วก็เหมือนหนังสือส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือของสำนักพิมพ์ PS
คุณนะคะ